วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอร์ตเซเลคชั่นช่องคนช่างเลื่อนนะพอนี้ตอนนี้พอก็ยังอยู่กับคุณดริงค์นะครับคุณทอมน้องภูมิน้องแมปมีหลายชื่อกันมากเลยเนี่ย โดยวันนี้นะเราจะมาดูต่อกับน้ำหอมแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ชื่อว่าฟูเกีย1833ก็เป็นแบรนด์ที่พอเอามาจากทริปที่เพิ่งกลับมาล่าสุดนะฮะได้มาเป็นขวดเต็มขวดจริงลักษณะก็แบบนี้ก็น่าจะเคยเห็นในคลิปก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่เคยดูลองไปย้อนดูนะครับเป็นไงบ้างสำหรับนี่เคยเห็นแบรนด์นี้ไหมฮะไม่เคยเห็นครับไม่เคยครับแต่ชอบกล่องสำหรับคนเดินทางไปต่างประเทศได้ยังซื้อใส่กระเป๋าเดินทางเพื่อป้องกันความปลอดภัยในการกระทบกระเทือนดีแข็งแรงมากเป็นไม้จริงเนาะก็แต่ก็มาพร้อมกับน้ำหนักจริงทุกอย่างแล้วก็บ้านนี้เขาผลิตมาจำกัดแล้วตัวเลขตอนนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้เป็นขวดที่เท่าไหร่อย่างอันนี้มีกี่ขวดกี่อะไรแล้วบ้างมาดูดีเทลข้างในนะครับอันบ็อกซิ่งทำไปแล้วก่อนหน้านี้ลองไปดูนะฮะก็นี่ข้างในก็จะมีขวดแล้วก็มีรายละเอียดก็จะเขียนมานะครับว่าอันนี้ผลิตมา400ขวดทั่วโลกมีอยู่400ขวดอันนี้คือขวดที่6แล้วก็บุด้วยกระดาษไขปกตินะครับแล้วก็อินเกรฟลงไปเลยก็คือสลักลงไปบนปะพ่นแบบสลักลงไปเลยใช่ครับแล้วก็บนนี้ก็จะมีเบอร์ขวดเหมือนกันคือนอกจากบนไอ้กระดาษแว็กซ์กระดาษไขเมื่อกี้เนี่ยยังอยู่บนขวดด้วยเป็นขวดที่6จาก400ดีนะเพราะว่าบางทีน้ำหอมหลายๆแบรนด์น่ะที่แบบเป็นเขียนแบบตัวหนังสือสีทองอ่ะฉีดหายกลายเป็นขวดเปล่ากัดใช่แล้วก็ตรงนี้ที่น่าแปลกใจก็คือว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแบรนด์มาจากอาร์เจนตินามาจากบ้านเดียวกับแฟร์ไซด์ที่ผมเคยนำมาไอตัวเทนดีใช่ไหมบ้านนั่นก็มาจากอาร์เจนตินาบ้านพวกนั้นก็จะเป็นสายแบบหนักสายกลิ่นแปลกกลิ่นชัดแล้วก็กลิ่นที่มีขวดเต็มมาวันนี้คือเอลโดราโดนะครับที่เปิดอันบ็อกซิ่งไปแล้วแล้วก็นอกจากนั้นวันนี้เรามามีให้ลองอีกเป็นเขาเรียกว่า exploration kit นี่เขาไม่เรียกว่า discover kit นะเรียก exploration kit ซึ่งก็มาในขวดประมาณนี้กล่องไม้แบบกล่องไม้เหมือนกันหรูหราแล้วก็ตอนแรกขอแซมเปิลบอกไม่มีแต่ขายเพราะว่าราคาลมจับไหมครับเหงื่อตกห้าตัวนี้รวมกันมากกว่านี้โอ้โหโหดร้ายมากโหดร้ายจริงๆราคาโหดมากเพราะว่าส่วนผสมของเขาเขาบอกว่ามีได้จำกัดแล้วก็ที่ไม่แถมเนี่ยเพราะว่าคือมันมีแค่400ขวดเท่านั้นแล้วก็ถ้าแถมมันก็หมดไปเลยก็เลยเรามาดมกันเลยดีกว่าเนาะครับผมนะครับเอาเริ่มจากกลิ่นเบาๆก่อนไม่รู้จะไหนเบาเลยเนี่ยแล้วขวดใหญ่ที่ได้มานี่เบาไหมครับเบาน่าจะเบาสุดเบาสุดงั้นก็เริ่มจากเบาก็เริ่มจากขวดใหญ่เลยแล้วกันมาฮะแต่6กลิ่นนี้ก็คือคุณพอมีโอกาสได้เทสทั้ง6กลิ่นแล้วคือตอนที่ไปที่ร้านเนี่ยมีอยู่120กลิ่นก็ดมครบ ดมครบแล้วแล้วก็ร้อยกว่ากลิ่นนะใช่3ชั่วโมงมาแก้วขออนุญาตนะครับให้น้องก่อนดีกว่าได้ครับเอลโดราโดยังไม่ได้ดูคลิปใช่ไหมแปลว่าอะไรครับแปลว่าแผ่นดินสีทองทองคำอนาคตสดใสอ่ะดีแล้วที่ไม่ดูเพราะจะได้รู้ว่ามันอะไรยังไงอลามทองละลามอลามคือมันเป็นโน้ตที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเอามามิกซ์เบลนด์ในมิติใหม่ในมุมมองใหม่แล้วก็ส่วนผสมของเขามาจากอเมริกาใต้ทั้งหมดก็จะมีความแปลกเพราะว่าหลายๆอย่างที่เรารู้เนี่ยอย่างกุหลาบเนาะมาจากตุรกีมาจากเบอร์เกเรียมาจากฝรั่งเศสก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นส่วนผสมที่เขาจะพูดถึงเนี่ยก็มาจากท้องถิ่นของเขาแคว้นของเขาซึ่งมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ได้กลิ่นถึงดอกว่านโซนนั้นน่าจะพวกปลูกไม้ตระกูลแบบพวกแบบกระบองเพชรว่านเบิร์นอะไรเยอะใช่ไหมครับพวกเขียวๆเนาะคือมันมีเป็นดอกที่เขียวไม่ใช่แค่ทองอย่างเดียวเฉลยตัวแรกจะเป็นส้มดอกส้ม
แบบ Orange Blossom Neroli Orange Blossom Neroli แล้วก็มาพร้อมกับพวกยางไม้ที่ได้กลิ่นยางไม้ครับยางไม้ที่เป็นยางไม้ทั่วไปบ้างยางไม้แล้วก็เหมือนดอกว่านสีเหลืองสีขาวครับพวกแบบว่านน้ำเพราะมันมีความแบบยางๆมันๆอันนี้ที่ซื้อมาเพราะว่ามันแปลกอยู่บนผิวนี่คือมันเป็นฟรุตตี้ด้วยซ้ำเป็นกลิ่นส้มที่สว่างเหมือนทองเลยแต่ว่าไม่ทนอยู่ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ไปแล้วแต่ว่าติดผิวนะฮะติดผิวนานแบบ8ชั่วโมงอัพแต่ว่าฟุ้งแบบให้ได้กลิ่นในชีวิตประจำวันประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่ว่าต้องดมจากผิวใกล้ผิวมากเป็นเหมือนแบบออร่าเป็นสายออร่าความหนึบหนึบนี่ทำให้นึกถึงดอนเกตมีลองที่คุณพอชอบไม่บ้านที่มันดำติ่งที่เราบอกว่าคำแปลมันจะว่าหวานนิดนึงไงดอนเกตมีลองไอ้ดอนโอเคโอเคเอลโรมันจะมีความแบบมันๆเขียวเขียวหนึบหนึบนะครับตัวนั้นจะเป็นมันมีความยางใช่แต่ว่าจะมียางลิเลียมเดอะวาเล่อันนี้มันจะเป็นยางที่หนึบแล้วมีดอกไม้แต่อันนั้นมันจะเป็นยางที่หนึบและขาวใช่แต่มันมีความหนึบใกล้กันจริงๆยางนี้คือยางโคไพบ้าเขาบอกมันเป็นต้นไม้อยู่ในตระกูลที่ไปทำวอดก้าไหมครับไม่ใช่เป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วก็จะมีไม่ใช่วอดก้าเป็นตะกีล่าแมกโนเลียโอ้ใช่เนื้อในบรรยากาศถ้าปรุงไม่ดีมันจะมีความคาวนี่แหละอันนี้ตัวแรกนะฮะก็เป็นเอลโดราโดนึกถึงกันได้ไหมครับนิดนิดคืออย่างที่บอกมันที่หยิบตัวนี้เป็นขวดแรกที่มาเปิดบ้านนี้เพราะว่ามันน่าจะใช้ง่ายเป็นกลิ่นคุ้นเคยแล้วก็ไม่ออฟเฟนซีฟไม่ไปทำร้ายใครความเปิดที่อารามกับฟอรัลที่มันตามมาครับมันทำให้มันแต่เปิดสว่างกินเปิดเป็นดอกไม้เหลืองค่อนข้างนำพร้อมที่จะเจออะไรกับแปลกๆกว่านี้หรือยังครับอันนี้ดีมากเลยครับมาเจอของแปลกถัดไปนี่ถ้าออกเสียงผิดก็แต่ตอนนี้ดอกส้มมาตอนนี้ดอกส้มมาแล้วของผมอะดอกส้มอะตอนที่ดมแรกยังไม่ได้แต่ตอนเนี้ยมาแล้วอัมบาเดราแอนเดสนะอัมบาเดราแอนเดสอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวมาเจอกันคิดดิ้งบ้างขวดของเขาอันนี้แซมเปิลก็มีเลเบลนะมี number เหมือนกันมี number เหมือนกันอันนี้ผลิตมาในปี2021เหมือนเคยได้กลิ่นที่ไหนจำได้กันครับ Amber de la Andes ก็คือแปลว่า Amber จากเทือกเขาแอนดีสมีความเผ็ดนะเผ็ดหวานหวานแต่เหมือนน้ำหอมวินเทจอะไรสักอย่างที่ผมเคยดมมาและที่สำคัญมันมีอูดจะเป็นรีไฟอูดเป็นรีไฟอูดเป็นอูดที่ทำให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็เป็นอูดที่ไม่อูดใช่จับอูดแบบเปรี้ยวๆอะไรมันไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วคนขายแต่ได้เป็นควันควันอูดได้อยู่ครับเหมือนแบบจุดควันอูดแล้วแบบลอยมากคนขายบอกว่ามันเป็นอูดที่คุณสามารถใช้ได้ซัมเมอร์แสดงว่ามันจะมีความใกล้ควันใช่เนาะแล้วตัวนี้กับตัวเทนเดอร์อูดของบ้านมีสังแสใกล้เคียงกันไหมครับเพราะตัวนั้นผมไม่เคยได้ลงผิวจริงๆเนี่ยตัวนั้นเหมือนยังเป็นเนื้อของไม้อูดแต่ตัวนี้คือควันควันใช่อันนี้เป็นควันอูดที่แบบไม่ได้เป็นควันที่เราดมใกล้นะครับเป็นควันที่ลอยมากับลมเห็นภาพมากเก่งอ่ะใช่ใช่ใช่เอ็นนี่ใช่เนี่ยเป๊ะเลยดูละครเยอะตัวนี้แอมบาเดราแอนเดสต้องดมแบบอย่างนี้เลยแล้วควันจะออกมาใช่จะเป็นควันที่ลอยมาครับไม่ใช่ควันที่เราไปอยู่ใกล้เขาเนี่ยมันสวยเนาะสวยตอนแรกเนี่ยถือว่าเล็งอยู่พวกนี้จริงๆคือเล็งอยู่ในรอบสุดท้ายว่าจะเอาไหนเป็นควันใหญ่กลับมาแต่ว่าบางตัวเนี่ยราคามันน่ากลัวมากแถมนี่เป็นราคาไม่ดีมาอันนี้คือเป็นแบบใบปลิวอินกรีเดียนที่แบบอินกรีเดียนใช่อะไรปลิวแต่ว่าก็จะพูดถึงแค่คอลเลกชันเฉยๆว่าคอลเลกชันนี้มีอะไรบ้างนี่คือ120กว่ากลิ่นเนี่ยเยอะมากอันนี้คือคอลเลกชันแบ่งอะไรแล้วก็แต่ละอันนี้คือมีกลิ่นอะไรบ้างอยู่ในนั้น
ขยันขยันแล้วก็ปรุงคนเดียวคนไม่เจ้าของกับใครเลยไม่เข้าใจว่าใครปรุงคนเดียวทำคนเดียวทุกอย่างคือแบบเก่งมาจากไหนเนี่ยแล้วก็เป็นอาร์ติสต์เป็นนักดนตรีเป็นศิลปินไม่ได้เรียนจบอะไรด้านนี้มาเลยก็เลยมีคนถามว่าถ้าเธอมาปรุงน้ำหอมได้ยังไงก็ใช้ความรู้สึกแสดงว่าใบปีนี้เนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะอันนี้มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับเพราะเห็นภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างมากใช่ใช่นี่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็จะอธิบายว่าเนี่ยมีแค่3โน้ตหลักข้างล่างนะว่าเดี๋ยวให้เป็นเรื่องกับผิวเราอีกทีใช่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 อ่ะเมื่อกี้ Ambarella and Des นะฮะเดี๋ยวขออันนี้เราเรียงกันถัดไปนะครับอันนี้ก็ชื่อยากอยากขยักอาจจะอยากจะลองอ่านไหมฮะลาเทียราเดลรายโอลาเทียราเดลรายโอแปลว่าเทรานี่แปลว่าพื้นดินอ๋อเทราแผ่นดินแผ่นดินรายโยนี่น่าจะฝนต้องเขียนได้ฝนมาได้ดินมาเดี๋ยวเราต้องดินแหละวัดกันมั้งนะนี่ชอบอ่ะลาเทียราเดลรายโยอยากให้ได้เปิดก่อนภาษามีความลาตินนิดนึงอยากให้ได้กลิ่นเปิดแล้วรู้สึกเหมือนกันไหมเหมือนอยู่ร้านยาจีนนะเหมือนบวยอ่ะบวย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 เค็มแล้วก็ร้านยาจีนอ่ะที่ไปซื้อบวยเค็มในร้านยาจีนเคยกินลูกอมตัวหนึ่งไหมครับที่เป็นลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เหมือนลูกดาวอ่ะไอ้รูปแบบรูปดอกบัวแบบที่มันจะอมเปรี้ยวๆหน่อยเป็นนึกออกนึกออกโลโก้แพ็กเกจจิ้งสีแดงๆใช่เราเจอฟิกอ่ะแต่ต้องลองต่อผมได้บวยแห้งกับสมุนไพรจีนในร้านขายยาจีนอุ้ยฟิกก็ได้นะฟิกก็ให้เป็นฟิกก็ยังพอได้อ่ะแต่หมายที่ฟิกสดใช่เป็นฟิกแห้งใบฟิกด้วยมีความเขียวแต่กลิ่นที่ติดในโพรงจมูกเนี่ยบวยบวยโอ้ยโอเคก็บวยบวยตัวนี้เดเทราเดราโยเขาบอกว่าให้นึกถึงแผ่นดินที่หลังจากฝนตกแล้วมันจะมีความสะท้อนมีส่วนผสมของเหล้าไหมครับไม่ทราบเลยผมไม่ได้หยิบมาไอ้แผ่นนั้นอะต้องเข้าไปเดี๋ยวเช็คดูแต่ว่ายังมีเน็ตไหมอินเทอร์เน็ตเซิร์ชเลยเราจะทำอะไรที่แบบเรียลไทม์มากเราไม่เตรียมอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างนี่คือ first impression แบตหมดแบตหมดเร็วกว่านี้ไม่มีแล้วโอ้ my god คุณทำลองถามนะครับเราจะใช้แฟนจากฟรานติก้าเป็น reference ตัวนี้ลาเทียร่าขออนุญาตนะครับเชิญเลยแต่กลิ่นบวยอ่ะติดในโพรงจมูกแบบติดเลยครับติดในโพรงจมูกเลยลาเทียร่าเดร่าอยู่แต่หลังจากบวยไปแล้วมีความเหล้าดมในแก้วผมได้กลิ่นเฮ้ยมีเหล้าอ้าวเนี่ยบูดดี้ที่เมามีความบูดดี้ไวน์ฟรุตตี้สวีทโทแบคโคแอมเบอร์เลเธอร์บัลซามิกเนี่ยเจ้าของคือฮูเลียนเบเดลเป็นเพอร์ฟูเมอร์เป็นเจ้าของออกแบบทุกอย่างเองมีหน้าไม่ผิดแล้วแหละที่เราชื่อเรานี้ที่เราชื่อนี้มีเรดไวน์คุณริงมีเรดไวน์อยู่จริงแต่ทำไมเรดไวน์ไปปลูกกับบวยได้แต่มันพออาจจะพอเปิดแต่พอเข้าไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันก็ชิปแล้วครับมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นสมุนไพรจีนอ่ะมันไม่ได้เป็นแอสเปคเพราะว่าหลังจากสมุนไพรจีนผ่านไปแล้วเป็นบวยแล้วผมได้กลิ่นเหล้าเลยไงอาจจะเป็นเหล้าบวยก็ได้เนาะน่าสนใจคุเมอุสุตัดมาตัวนี้มุสคาราอ่ะยังไม่บอกชื่อให้ดมเลยแล้วก็บอกเพราะอันนี้คือบอกชื่อปุ๊บจะรู้เลยว่ามันคืออะไรโหดมากนะเดี๋ยวขอดมผิวตัวเองให้แบบชัดไหมคืออะไรบาวนี่ช็อกโกแลตใช่บาวนี่ช็อกโกแลตเราก็เป็นผงช็อกโกแลตที่โรยท็อปบนบาวนี่ฉ่ำๆเอ๊ะทำไมผมไม่ได้มันคือคาคาวมุสคาราคาคาวโกโก้มันคือผงโกโก้ดิบก็ใช่ไงผมได้กลิ่นแบบผงที่เราเวลาเราทำขนมแล้วทำขนมแบบเหมือนเวลาทำแบบว่าทีรามิสุหรือว่าทำบราวนี่ฉ่ำๆแล้วเราอยากจะให้แบบมันแห้งโดยการใช้ผงโกโก้
กึ๊กๆๆไปหมดให้มันลงไปเนี่ยไอ้กลิ่นเนี้ยเนี่ยกลิ่นผงพาวเดอร์คุณผงโกโก้คุณภาพดีใช่ใช่แบบว่าเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่แบบไม่มีน้ำตกน้ำตาลอะไรผสมเลยอ่ะไม่มีนมไม่มีอะไรทั้งสิ้นอ่ะเป็นผงแบบ Amazing เนาะใช่อันนี้คือเป็นโกโก้ที่ชัดที่สุดเท่าที่เคยดมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือแบบ The bestใช่ครับมันมีความอมเปรี้ยวนิดๆของของโกโก้นะเลยเลยเลยบอกว่าเป็นผงโกโก้คุณภาพดีเพราะว่าผงโกโก้คุณภาพดีมันจะเหมือนแบบมีแอสเปคอื่นๆเนาะใช่ผงโกโก้แล้วไม่ก็ไปซื้อโกโก้แบบเปิดถุงแล้วก็จมูกลงไปนี่แหละกลิ่นนี้เลยมันจะเป็นน้ำหอมได้ยังไงเนาะพี่ยังสงสัยอยู่ว่าคนใช้น้ำหอมกลิ่นนี้จะออกมาเป็นยังไงใครจะใช้ใครจะใช้ใช้ไปไหนก่อนกลิ่นเบเกอร์ไหมมันแบบโอ้โหเสร็จพวกครัวทำขนมเสร็จใหม่ๆแต่ไม่ใช่กลิ่นทำขนมเสร็จมันจะมีความเป็นนมเป็นขนมเป็นวานิลาไม่ใช่อันนี้มันเป็นผงโกโก้เหมือนเราเปิดถุงแล้วเหมือนเราเปิดเปิดถุงโกโก้แล้วก็อัดจมูกเราอย่างเงี้ยโกโก้แฟคทอรี่ได้ไหมคนทำโรงงานโกโก้หรือว่าเป็นคนทำขนมเป็นคนทำช็อกโกแลตอ่ะใช่อันนี้ตอนเปิดอ่ะแวบเดียวแวบแรกครับตอนที่แบบฉีดปุ๊บแล้วอันนี้บวกยังไม่หมดอ่ะแอบคิดถึงกลิ่นของเวชไม้บ้าไม้นิดนึงเวชไม้แต่นิดนึงแต่เนื้อลึกๆแต่เขามีมีความคล้ายน้ำตาลทรายแดงที่น้ำตาลทรายแดงที่ใส่ในฉาบก๊วยนะครับที่มันเป็นแบบผงๆเราจะนึกถึงความหวานนั้นได้คาราเมลน้ำตาลทรายแดงใช่ได้อยู่โอเคเราหวานนิดๆนะใช่เราหวานเพราะน้ำตาลทรายแดงมันจะไม่ได้หวานแหลมมันจะมีความหวานแบบหวานคล้ายๆแบบกาแฟครับมันจะมีความนิดๆให้น้องพักไปก่อนถัดไปนะครับ Elogio de la Sombra ก็สรรหาเนาะไปหาดอกไม้สีแดงใส่ให้ดูมีความเป็นแบบเข้ากับธีมได้กลิ่นไหมครับElogio de la Sombraได้กลิ่นไปกีล่ากับกับดอกลิลลี่ดอกออเล่ครับมุกแก่เดี๋ยวลองดูผมได้กลิ่นคล้ายๆเหมือนเหล้าพวกแบบตระกูลแบบตะกีล่าครับที่แช่ความเขียวที่แช่ลิลลี่ออฟเดอะวาเล่แปลกเพราะบนผิวเนี่ยจะอีกแบบนึงเลยตัวนี้ต้องบอกว่าตัวเนี้ยได้ลองแล้วหลายรอบมากแล้วก็ทริปที่ผ่านมาเนี่ยคือไปอเมริกาเสร็จแล้วมาแวะญี่ปุ่นครับผมอันเนี้ยกล่องเนี้ยได้มาจากอเมริกาเสร็จแล้วชอบไปญี่ปุ่นแวะถอยขวดเต็มมาแล้วคนนี้เหรอใช่จะบอกว่ากลิ่นหลอนนะท่านดีมากอยากให้ลองบนผิวถ้าท่านเป็นส่วนตัวผมว่าเป็นกลิ่นบูซี่ที่มีเสน่ห์กว่าพวกลำพวกลำพวกทวนนึกถึงเนี่ยวิสกี้พวกคอนยักส้มสิส้มสิบตอนนี่นี่อ่ะขออนุญาตบนผิวเถอะมาลองไหมครับจะรู้ว่าบนเมื่อกี้บนแก้วเนาะกับบนผิวจะเป็นยังไงแต่ของผมบนในแก้วกับบนผิวไม่ต่างแต่บนผิวจะมีความมันกว่าความเล่าไม่เท่าในแก้วน้องแมปว่าไงบ้างกลิ่นนี้คล้ายกับบ้านของที่คุณโบสั่งซื้อซากุระไหมครับไม่ไม่ได้หมายถึงแบบเหมือนไม่ได้หมายถึงกลิ่นซากุระนะเป็นแบบกลิ่นแนวของบ้านนั้นนะสไตล์ไม่ออมันเจนออมันเจนที่พูดถึงคือกลิ่นซากุระของออมันเจนนะที่คุณโบฝากคุณทอมซื้อมาไม่อันนี้คือแมสคูลีนกว่าแล้วหรือว่าแนวกลิ่นตัวนี้บ้านนี้ค่อนข้างจะแน่นกว่าหนักกว่าแต่ไม่หนักระดับที่ทำให้จมูกบอดได้แต่ถามถึงว่าตะโกนไหมอาจจะไม่ใช่น้ำหอมตะโกนแต่เป็นน้ำหอมที่ทำให้จมูกเราดับได้พักหนึ่ง
แล้วถ้าเกิดจมูกเรากลับมาอาจจะทำให้เรารับกลิ่นเขาได้ดีขึ้นเรื่อยๆเรามาหากันเถอะเลยมันหายไปแล้วคือค่อนข้างจะเรียกมิวต์คือว่ากลิ่นผมจะแบบผิวผมจะดึงกลิ่นไปได้ไวกว่าปกติใช่ลองคนนี้เปิดไหมครับเอ็นลักผมรู้สึกว่ามันเฟรชนะเปิดแล้วกลางเป็นแบบเบย์ได้ไหมเพื่อไม่ถูกเหมือนกันครับถูกเขียวหน่อยเฉลยคาริเซชแต่สำหรับผมผิวผมอาจจะแบบเบาไปมันถึงแบบกลิ่นน่าจะทำงานกับผิวผมได้ตัวนี้ไอริสเบอร์กามอตมิโมซ่า yes. ไม่มีอะไรคอนเนคเลยอ่ะไม่มีมิโมซ่าในผิวเลยมีแต่ส้มไป3ตัวหลักไอริสมิโมซ่าแล้วก็เบอร์กามอตไม่มีผมได้แต่ส้มเราได้ถึงคอนเฟนซิตัสน่ะพาวเนี่ยคือตามพีระมิดโน้ตของเขาเนาะมี powdery iris yellow flower violet floral citrus earthy sweet woody คิดว่าในฟาร์กาติก้าคงไม่ได้รีเฟกโน้ตที่แท้จริงอาจจะเป็นสไตล์ที่ชอบมิวต์ชอบบอกโน้ตแค่3อย่างอืมแต่บนผิวพี่จริงๆมันคือ iris เลยเหรอแล้วก็มีกุหลาบด้วยของผมมีแต่ส้มมีแต่ส้มใช่นี่ไงเขาต้องบอกว่าตอนที่ซื้อเนี่ยบ้านเนี้ยส่วนผสมที่สุดท้ายที่จะมีอยู่ก็คือผิวผิวของเราเองแล้วมันจะออกมาเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเหมือนตอนที่ทำคลิปเนี่ยตอนแรกเราเลือกไว้กลิ่นหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอลงผิวพังใช้ไม่ได้เลยต้องเลือกใหม่คือเหมือนเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกอันเดียวกันจริงๆเหรอมีความดอกไม้มากกว่าดอกไม้สบู่เออแต่ที่เป็นสบู่ที่เป็นเอฟเฟคของไอริสอะใช่ครับแต่ในนี้เขาไม่เลือกเธอเขาไม่เลือกผมนั่นแหละคือพอตอนแรกเราลองเฮ้ยนั่นไงนั่นแปลว่าถ้าสนใจตัวไหนเดี๋ยวลองจิ้มเลยสเปรย์แล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้อยากให้ลองบนผิวเลยตัวนี้ชื่อโรซาเดลาพาตาโกเนียอันนี้ก็เป็นโรสอูดจากพาตาโกเนียทั้งกุหลาบมาจากพาตาโกเนียอูดมาจากพาตาโกเนียเหมือนกันตรงไหนว่าเดี๋ยวเอาขวดเอาแก้วมาด้วยเดี๋ยวผมลองแก้ดูผมอาจจะลงผิวโกโก้ลงผิวทีหลังเก็บผิวไว้โกโก้สนไหมหรือไม่ตรงไหนดีก่อนเลยครับยังได้เหรอได้อยู่อูดเปรี้ยวๆชัดเนาะอันนี้คือตั้งใจจะซื้อมาเพื่อเป็น reference เพราะคิดว่าน่าจะใช้ยากผมขอลองโกโก้ลงบนตรงนี้ได้ไหมครับโอ้โหสีเสื้อขาวไม่ได้ด่าไปแน่แต่เขามีความมันมากนะครับเขาเป็นความแบบอันนี้เป็นคอนเซนเทรตแบบไหนนะครับเอ็กเทรนน่าจะนะวันเนี้ยดูเนี่ยน่าจะเข้มข้นมันแบบมันแบบไม่ไปไหนครับ แต่อันนี้ใช้กับผ้าแบบสีอ่อนไม่ได้ไม่ได้แน่นขนาดผิวเนาะขนาดผิวยังเข้มขนาดนี้เป็นกลิ่นที่พี่ไม่ใช้อ่ะมีแค่สองแอสเปคอ่ะมันมีแค่โรสกับอูดจริงๆเขาคงอาจจะมีฐานในแอมเบรนิดๆแต่แบบโรสอูดอ่ะโรสแล้วก็อูดโรสมันแตกต่างจากโรสที่อื่นไหมหรืออูดแตกต่างจากอูดที่อื่นไหมคือที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่ามันคอมโบเนี้ย เรามีแต่ว่าไม่ได้ออกมาแบบนี้เข้าใจครับแต่ว่าต้องถามคนที่ดมมาเยอะๆมากกว่าใส่โรสอูดไม่ไม่เนาะไม่ใช่แต่โกโก้ดีเนาะ
บนผิวบนผิวผมอะโอเคนะไม่ต่างจากในแก้วเลยอยากมันๆน่ะอยากได้ฟิลแบบคลุกถังโกโก้มาแบบมันแปลกนะฉันเพิ่งไปทำกับเพิ่งไปแบบผสมช็อกโกแลตขายมาก็ว่าไปแต่มันเป็นโกโก้ที่สะอาดนะครับอาจารย์นึกถึงมาไม้จริงๆอ่ะมาไม้มาไม้เบจามายอ่ะพี่เคยได้กลิ่นไหมมันนั่นมันความคาวเค็มนิดๆของยีสต์ใช่ที่พี่บอกเหมือนคล้ายเบาวนี่ที่ผมบอกว่าเบาวนี่ฉ่ำๆแล้วตบไอ้ผงโกโก้ลงไปชอบนะดีนะชอบนะโกโก้นี่ชอบคือถ้าเทียบกับโกโก้ตัวอื่นที่เขาว่าละกันอย่างเสียงซิมโฟเนียมอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้ชนะตัวนี้โกโก้ชัดมากแต่ตัวนั้นอาจจะผสมส้มส้มเดี๋ยวอินบ็อกซ์ไปถามราคาลองเซิร์ชเลยจริงลองหาเลยนี่เพราะว่าเขามีและก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าซื้อที่ร้านไม่มีแซมเปิลแถมแต่ถ้าซื้อออนไลน์มีแซมเปิลแถมให้ส่วนไหนครับมูสคาร่ามูสคาร่าที่เป็นคอลเลกชันที่เหมือนเป็นซิงเกิลโน้ต573ยูโร100 ml ปลูกบ้านแปลงเมือง573ยูโรแพงมาก100 ml เอาไว้ในวิสลิสต์สูงก่อน 20,000 กว่าบาทเนาะ 25,000 แต่ถ้าเทียบกินโกโก้ตั้งแต่ที่ดงมาก็ไม่เคยมีใครทำกินโกโก้ได้ดีเท่านี้นะชัดสุดครับใช่ครับตอนที่เราดมมาก็ไม่ใช่น้อยแต่นี่คือดีมากจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะเอากดเต็มมาแหละพอเจอราคาถอยก่อนราคาจุกจริงครับ500กว่า507ส่วนตัวคิดว่าบ้านนี้หลังจากที่ลองดมอ่ะเป็นบ้านที่ตัดสินใจเร็วไม่ได้เลยเพราะว่าตั้งแต่ที่เริ่มดมมาตั้งแต่ต้นบนผิวจนถึงตอนนี้ครับไม่ได้หยุดพัฒนากลิ่นเลยมันจะมันตัดสินเลยไม่ได้แบบโป๊ะว่าผ่านมันต้องไปลองมันต้องไปมีเวลากับเขาจริงๆอ่ะอย่างเมื่อกี้ใช่ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้เหมือนกันก่อนจะซื้อได้ก็โชคดีไงคือบ้านอยู่ใกล้ซื้อลองกลับไปขอใหม่ลองอันนี้เอลโดราโดจนมั่นใจถึงจะซื้อจริงๆครับเฮ้ยสวยนะ2 barrels ใช่2 barrels ชัดแล้วแล้วพอลงผิวจะอีกแบบนึงอีกนี่ไงนี่คือความน่ากลัวของบ้านนี้เพราะว่าได้กลิ่น2 barrels ซ่อนกลิ่นขาวๆมันๆใช่ทั้งที่เปิดมาแบบก็เฟรชมากใช่แอมเบอร์ควันของอูดดีครับแต่เอ๊ะใช่ครับใช่ตัวแอมเบอร์แต่กลัวว่ามันจะจากไปจากผิวได้เร็วโกโก้ทนอ่ะน้องบวยก็บวยอ่ะ บวยอ่ะบวยแห้งอ่ะก็ยังบวยอ่ะโอเคมาขามคุกบวยอ่ะสามรสอาจจะเข้าผิวแล้วแอสเปกต์บวยอาจจะหายไปแล้วเหลือกลายเป็นเหมือนความแบบความวายแดงที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่มันเป็นแบบแห้งแห้งความฝาดในวายแดงแทนก็เป็นไปแต่เทนนีเทนนีอาจจะเป็นอีกอันหนึ่งคนขายบอกว่าเหมือนฟางคือแคว้นเนี่ยมันมีหญ้าทุ่งหญ้าแพรรี่อยู่แล้วก็เหมือนหลังฝนตกแล้วมีฟ้าผ่าไฟไหม้มีควันขึ้นมาผมว่าได้เพราะว่าบางแอสเปคก็แคมก็รู้สึกว่าถ้าพ้นกลิ่นบวยได้ก็แอบความมันขนาดนี้ถ้าเราขยี้ไปบนผิวนี่กลิ่นมันจะเพี้ยนมากไหมครับลองไหมครับเพราะว่าสมมติถ้าแบบเราแต่งตัวจะไปไหนแล้วแบบอยู่ดีๆด่างเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันประหลาดนะเพราะปกติเราจะแนะนำไม่ให้ถูใช่แต่พอถูจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเราจะไปไหนมาไหนด้วยวงแบบนี้ตามตัวอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงแต่ถ้ารับที่บ้านมีน้ำหอมเคสประมาณนี้ไหมเดี๋ยวเรามีแต่ว่าแต่ก็จะไปฉีดแบบที่มันแบบไม่สัมผัสไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับยังพอจะฉีดตรงไททอยเลยเพราะผู้ชายผมสั้นเนาะก็จะฉีดตรงไททอยที่มันไม่โดนส่วนอื่นไม่เพี้ยนครับไม่เพี้ยนก็เป็นโกโก้แต่ความหวานหายไปหน่อยนึงแต่ไม่เพี้ยนดีกว่าไปไหนมาไหนด้วยแบบเรานั่งกินข้าวอยู่แล้วแบบ
เธอมือเป็นไรทำไมมันวงๆเป็นไรเธออย่างเงี้ยไอริสกลิ่นเนี้ยต้องใช้ผิวกลิ่นเนี้ยเป็นถ้าดมในเนี้ยฮะก็ยังได้เป็นแค่สิตัสเอลาคิโอเดลาสมราแต่ความไอริสลากไอริสนะครับรูทลากไอริสลากไอริสชัดกว่าทำให้นึกถึงลาเทซ่าลาเทซ่ามีหนังใช่ๆมาไอริสถอดหนังออกไปแล้วเหลือแต่ไอริสใช่ไหมครับทำให้นึกคือดึงหนังออกไปจากลาเทซ่าดึงหนังออกไปแล้วเหลือเฉพาะเนี้ยคือเหมือนเลยที่บอกว่าปลอมตัวเป็นคนเจ้าชู้ไงกลิ่นนี้ใช่ใช้อยู่มีแล้วไม่ใช่อันนี้แพตโกเนียโรสอูดโรสอูดเปรี้ยวขี้แพะแต่ปกติไม่ค่อยใช้อูดจะเป็นอูดอีกแบบนี้แบบนี้แต่นี่อูดเปรี้ยวจริงนะกุหลาบก็เปรี้ยวเปรี้ยวถึงได้บอกว่าคราวที่แล้วที่ลองอูดนครปฐมนะครับถึงบอกว่าชอบอูดนครปฐมมากกว่าอูดตะวันออกกลางเพราะเขาไม่มีความเปรี้ยวอูดน้อยนะพอลงบนผิวปุ๊บอูดแบบซับดิวคือมันนุ่มหายจางแต่ติดเปรี้ยวเปรี้ยวไอริสไอริสตัวนี้กับไอริสตรงหัวไหล่ต่างกันไหมครับวิจะตัวนี้จะขายของเลยเหรอไม่ดมเฉยหายไปแล้วอะหายไปแล้วครับหายแต่ตัวนี้ก็เริ่มมานะฮะความเป็นแบบสะอาดๆเป็นไอริสอะไรมิโมซ่ามาสก็บ้านนี้เป็นอะไรที่น่าจับตามองแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ควรตัดสินใจเร็วเลยโดยเฉพาะราคาราคาระดับนี้นี่คือพักก่อนนะพักก่อนใส่เล็กๆมาลองก่อนใส่เล็กมาลองก่อนหรือว่ามีเวลาก็ควรจะแบบไปอยู่กับเขานะแล้วก็สำหรับคนที่เคยลองแล้วเพราะว่าเพื่อนๆจริงๆพอเป็นเหยื่อของการโดนป้ายยาก็หลายคนบอกคนป้ายยามาอีกมีคนป้ายยามาอีกทีนึงบอกต้องไปลองให้ได้นะไปลองให้ได้แล้วก็มันหายากเพราะเขาไม่ได้ขายตามห้างหรือเอาท์เล็ตหรือสามบินก็ต้องไปตามร้านของเขาซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่ที่อย่างตัว Discovery Kit ชุดนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกกลิ่นเข้ามาได้เองใช่ครับคือจาก120กลิ่นเนี่ยเราก็เดินดมบอกว่าเราจะขนาดไหนแล้วก็บางกลิ่นราคาตามกลิ่นราคาตามกลิ่นราคาไม่เท่ากันซึ่งอย่างที่บอกว่าอี5จิ๋วเนี่ยราคาแพงกว่า1ขวด1ขวด100 ml ตัวนั้นก็โหดฮะโหดแล้วก็ราคาจากคลิปก็แล้วแต่ว่าเราเลือกอะไรมาแล้วก็บางกลิ่นก็ไม่ได้มีครบเพราะว่าอย่างที่บอกเขาผลิตมาแค่400ขวดทุกไซส์อย่างไซส์ใหญ่นี่ก็400ขวดไซส์เล็กก็400ขวดเขาก็จะมีโน้ตเขาจะมีเขียนตัวเลขไว้เลยแต่ตัวเลขตัวน้อยๆเนี่ยก็จะมีเขียนไว้อันนี้เป็นหนึ่งอันนี้ขวดแรกของกลิ่นนี้ของกลิ่นนี้ผลิตในปี2022คือมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมีเพื่อนแนะนำมาเราก็ถามว่ามันมีกลิ่นเยอะขนาดนั้นเนี่ยเราสนใจเอาอันไหนเป็น limited edition เนาะตามนิสัยเราไม่อยากใช้อะไรที่มันซ้ำเยอะจนเกินไปพวกทุกอย่างของเขาเป็น limited มันมีแค่400หมดก็คือหมดนะก็ลองดูถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยก็มีอยู่ที่มิลานอ๋อแล้วแบรนด์นี้ผลิตทำมือกรอกมือที่มิลานเรามีเฮดควอเตอร์อยู่มิลานแต่ว่าวัตถุดิบทั้งหมดมาจากอาร์เจนตินาแล้วก็จะมีเฮดควอเตอร์อยู่ที่มิลานมีช็อปอยู่ที่ปารีสนะครับที่นิวยอร์กที่โตเกียวแล้วก็ที่เม็กซิโกซิตี้แล้วก็บูโนไซเรสประมาณนั้นก็เพื่อนๆถ้าเกิดมีการลองนะครับลองมาพูดคุยกันว่าได้ลองตัวไหนตรงนี้แล้วก็มาคอมเมนต์ subscribe แล้วก็เจอกับ Call Selection ในเอ็กซ์ตร้าไฟสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณน้องแมปน้องภูมินะครับคุณทองคุณริ้งแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ